ร้อยนะครับแล้วเราก็จะต้องไปเข้าคิวที่39ใช่แต่เขาบอกว่าเราเนี่ยแต่ตั้งค่าสมมติได้100เหรียญครับสวัสดีครับผมกำลังจะมาเข้าคิวนะครับรถรอเพื่อจะขึ้นข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะแวนคูเวอร์ไอแลนด์นะครับซึ่งก็คือเมืองวิคตอเรียที่เรากำลังเดินหน้าไปวิธีการก็คือคนสายเทคเขาจะให้เข้าคิวเนี่ยเรียงตามช่องนำเบอร์ไปนี่นะครับไปเนี่ยรอเรือลำเที่ยวหน้าที่จะลังจะมาเสร็จเรามีฟรี Wi-Fi นะครับมี Wi-Fi เราสามารถจะเล่นอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงอะไรในรถได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากเข้าน้ำก็มีนะครับน้ำตรงนี้มีของสักการแล้วก็หรือจะมีร้านค้าเล็กน้อยที่เราจะไปดูกันนะครับว่ามันดีอะไรนี่นะครับเขาเล็ดนะเขานี่ครับในนี้ก็มีร้านค้าสโตร์ในนี้ก็ขึ้นเลยนะครับหลังจากรอมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเราถึงบ่ายโมงเราไปเดินเล่นกินข้าวที่ห้างนี้หน่อยนะครับอย่างแฮปปี้มีความสุขนี่เราขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นที่ชั้นอะไรนี่ชั้นซันเด็กซ์นั่นคือวิวสวยไหมครับด้านนอกของทางแวนคูเวอร์นะฝั่งสวัสดิ์เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อในช่วงเรือจะออกแล้วนะครับถ้าเกิดในหน้าซัมเมอร์จะร้อนหน่อยแต่ตอนนี้หน้าสปริงเพิ่งวันที่อะไรอ่ะ17-18เมษายนนะก็กำลังสบายดีดูอีกลำหนึ่งฝั่งนู้นนะครับก็จะไปจากที่แวนคูเวอร์นะครับทัวร์เส้นท่าทัวร์เส้นนี้ครับไปฝั่งนานาโมก็คือนานาโมนี่อยู่อีกเมืองนึงขึ้นไปนะครับของทางเหนือของทางวิกตอเรียแต่ของเราที่อยู่นะสตาร์ทแล้วเครื่องสั่งแล้วก็จะออกแล้วไม่สตาร์ทเครื่องจะเดินวิ่งแล้วเนี่ยเครื่องทำงานแล้วข้างล่างได้ยินถึงสั่งได้เลยนะครับห้องเครื่องก็มีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่น้องผมที่จบ BCT มาเรียนแคมปัสที่นี่ก็พอทำงานไปสักระยะที่อายุเยอะขึ้นก็จะอยู่มาทำงานที่เฟอร์รี่ที่นี่กันนะครับนั่นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีงานที่ประจำหรือก็ไม่ต้องกลับจากบ้านไปเยอะก็ขับไปแล้วนี่ครับออกแล้วนะครับผมด้วยนั่นงานนี้นะครับออกแล้วนะครับไปแล้วนะครับเป็นเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เร็วบ๊ายบายหน่อยเร็วนี่ไปแล้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือBC Ferry นะครับ BC Ferry ที่ไปนานาโมอีกคำลำนึงนะครับโอ้สวยดีนะอ้อขาไปถึงอันนี้คือถึง4:45 นะ4:45 4:45 โอ้สวยของลำพอดีเฮ้ยมีลำขวามือน่ะคุยนะอ๋อไปอัลเบอร์นี่คุยน็อปอัลเบอร์นี่นี่เลยเข้าไปอีกมันมีสวายเส้นมีฮอตอะไรนะโอ้สวยมากเลยครับเห็นไหมสวยมากเลยใช่ไหมใช่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย